ค่ะแล้ววันนี้ทางรัฐบาลเองก็ได้มีการเปิดตัวอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่จะทำให้พี่น้องประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางรัฐบาลด้วยนะคะโดยนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดตัว Gulf Channel นะคะศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชนขอให้ภาครัฐนั้นสร้างความเข้าใจเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของประเทศค่ะพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดตัว Gulf Channel ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชนว่าการสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถือว่าเป็นเรื่องสำคัญซึ่งขณะนี้มีการสร้างช่องทางรวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สอบถามข้อมูลและรายละเอียดโดยตรงโดยจะใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและควรเพิ่มเรื่องการปฏิรูปทั้ง11ด้านเพื่อเป็นการชี้แจงประชาชนอีกแนวทางหนึ่งด้วยเปิดโครงการหรือว่าเปิดการบริการนี้ผมถือว่าเป็นการบริการสำคัญที่สุดในปัจจุบันถึงแม้ว่าเราจะเปิดใน3ช่องทางที่ว่าแล้วก็ตามแต่สิ่งสำคัญประการหนึ่งก็คือเรามุ่งหวังที่จะให้ประชาชนได้เรียนรู้ว่าเราจะอยู่ร่วมกันอย่างไรร่วมกับรัฐบาลอย่างไรแล้วก็แก้ปัญหาร่วมกันได้อย่างไรคือพูดง่ายๆคือเราจะต้องเจริญเติบโตไปด้วยกันสำหรับ Gulf Channel นะคะเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลแล้วก็บริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐของหน่วยงานต่างๆได้จากจุดเดียวค่ะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการเข้าถึงบริการของประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านช่องทางต่างๆที่จะมีการรวบรวมข้อมูลบริการของรัฐก็คือworldwideweb.govchannel.go.th application GAC และตู้ government kiosk หรือตู้บริการอเนกประสงค์ของรัฐและ smart box ที่จะติดตั้งในพื้นที่ต่างๆ